ทดลองเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟ82โวลต์บ้างนะครับโดยการเปลี่ยนหลอดนะฮะเอา82โวลต์ใส่แล้วก็สลับขั้วเอาขั้ว82โวลต์มาใส่นะครับส่วนขั้ว24เราไม่ใช้ก็เก็บเอาไว้ฮะนะครับต่อไปเราก็เริ่มเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กจากชุดใจไฟ82โวลต์มาเข้าเครื่องนะครับโดยการผ่านสายเส้นนี้เส้นเดียวนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเปิดสวิตช์เข้าเครื่องครับเปิดครั้งแรกนะครับระบบพัดลมทำงานก่อนครับลมทำงานครับต่อไปก็คือเดินเครื่องนะครับเครื่องต่อแล้วก็เปิดไฟระบบ82โวลต์เข้ามานะครับโดยการเปิดที่สวิตช์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับเปิดเข้ามาแล้วครับนะฮะ82โวลต์เริ่มทำงานแล้วครับปิดปลั๊กก่อนให้เรียบร้อยครับแสง82โวลต์เริ่มทำงานโอเคนะครับเวลาเราจะดับไฟก็คือไปติดที่สวิตช์ตัวกล่องไฟเนี่ยครับดับสวิตช์เอานะครับพอดับสวิตช์ปุ๊บหลอดไฟก็จะดับไปนะครับส่วนระบบพัดลมยังทำงานอยู่นะครับที่ระบายความร้อนปิดเครื่องแล้วพัดลมก็ยังทำงานอยู่ครับเป็นผลดีกับการระบายความร้อนนะครับโอเค